สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับตามติดชีวิตมะนาวเหมืองทองนะคะวันนี้จะเป็นมะนาวเหมืองทองไม่ได้ถ้าเราไม่มีทองตื่นเต้นแล้วนะแค่ฟังแค่นี้นะวันนี้จะพาไปดูทองจริงๆทองจริงๆทองเปรี้ยวๆที่ขึ้นมาจากเหมืองหน้าตาเป็นยังไงว้าวเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยคือเขาเหลืองแบบเหลืองจริงๆอ่ะแล้วแบบสีสวยนะหนักมากนะคะอันนี้คือเป็นแบบว่าทองเปรี้ยวๆไม่ผสมอะไรเลยก่อนที่เขาจะไปแปรรูปไปเป็นเครื่องประดับสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือว่าอะไรต่างๆก็คือมาจากนี่เลยนะคะนี่ก็คือขึ้นมาจากเหมืองของเราแล้วก็เอาไปปั่นเอาไปล้างแล้วก็มาหลอมเป็นไงไปก็คือแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะนะว่าเราไม่อยากได้ใหญ่มากจริงๆทองแท่งที่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยน่ะเราก็ทำได้แต่ว่าเราไม่ชอบเราชอบอันแบบนี้เล็กๆนี่นะคะสวยไหมเราจะมาดูกันว่าทองเนี่ยแค่เท่ามือเนี้ยก้อนเมื่อกี้หนักเท่าไหร่ทะดาอันนี้คือ561กรัมก็คือประมาณครึ่งโลอันนี้ก็ประมาณโล2หนักมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมส่วนราคาจะขายแบบไหนจะเป็นยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาทองจริงๆยึดถือตามประเทศอังกฤษเลยนะราคาตลาดทองโลก wow. เป็นยังไงคะน่าสนใจเนาะวันหลังเราก็จะไปดูว่านอกจากทองแล้วเนี่ยมันออกมาแล้วมันมีอะไรข้างในอีกหลังจากที่เราปั่นแล้วที่ล้างออกมามันจะมีแบบธาตุอย่างอื่นด้วยนะนอกจากทองสวยเนาะอยากขอกลับบ้านสักอันนึงไม่ได้ค่ะของบริษัทไม่ใช่ของเราโอเคแล้วเดี๋ยวไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย